ะให้เด็กๆนั้นสอบวันนี้สอบนะในเรื่องการเขียนบรรยายเราเคยเขียนบรรยายเรื่องมนุษย์บรรยายเพื่อนจำได้ไหมจำได้ครูมิ้งมีลักษณะตัวเตี้ยอ้วนอะไรก็ว่าไม่รู้นะว่ากันไปใช่ไหมคะสุชาติมีลักษณะหูกังจมูกแบนแก้มตูบใช่ไหมวันนั้นเราเรียนกันแล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็บรรยายลักษณะของอะไรคะชุมชนที่ฉันรักใช่ไหมเขียนไปแล้วแล้วก็แม่ของฉันตามจินตนาการของเด็กๆใช่ไหมคะบรรยายสถานที่นะคะไปแล้วลักษณะของสถานที่ที่นักเรียนชอบเป็นอย่างไรวันนี้คุณครูจะสอบเก็บคะแนน10คะแนนปลายทางต่างจังหวัดเตรียมกระดาษได้นะคะด้วยประเมินจะประเมินในมาตรฐานการเรียนรู้ที่เท่าไหร่มาดูกันนะคะที่เท่าไหร่คะมาตรฐานการเรียนรู้ท 2.1 ก็คือเรื่องการเขียนนะคะตัวชี้วัดที่ป .3/2 ก็คือเรื่องเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างชัดเจนเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างชัดเจนเราเขียนเรื่องมนุษย์ไปแล้วสิ่งของไปแล้วอะไรไปด้วยแล้วมนุษย์ไปแล้วใช่ไหมคะสิ่งของก็เขียนไปแล้วสถานที่เขียนไปแล้ววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนเรื่องสัตว์แต่ก่อนไปเขียนนั้นนั่งตรงอ่านความหมายของการเขียนบรรยายให้คุณครูฟังก่อนค่ะว่าเขียนบรรยายก็คือการเขียนอธิบายลักษณะรูปร่างรายละเอียดของสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอธิบายอย่างไรอธิบายลักษณะรูปร่างนะคะสิ่งที่เรามองเห็นใช่ไหมรูปร่างมีขากี่ขามีจมูกกี่รูมีหูกี่หูมีตากี่ตาดวงตาเป็นเช่นไรกลมโตแบนอะไรก็ว่าไปอธิบายไปนะคะให้ได้รายละเอียดของสิ่งที่เราบรรยายสำหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนรักสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนรักชื่ออะไรก็ตามแต่สัตว์เลี้ยงที่ครูมิ้งรักคือกระต่ายครูมิ้งจึงเขียนชื่อว่าเรื่องกระต่ายแล้วเขียนบรรยายว่ากระต่ายมีหลายสีเช่นสีขาวสีเทาสีน้ำตาลสีดำปนขาวเป็นต้นมีขาสี่ขามีหูยาว2ข้างอาหารของมันคือแครอทกับผักบุ้งมันชอบอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าที่มีอากาศปลอดโปร่งอันนี้คือสัตว์ที่ครูมิ้งชอบนะคะนักเรียนมีไหมที่ชอบมีแน่นอนนะคะดังนั้นคุณครูจะให้เขียนนะคะลงไปในกระดาษนะคะนักเรียนปลายทางวังไกลกังวลก็คงจะได้รับแล้วในแบบประเมินของคุณครูเรื่องการเขียนบรรยายเดี๋ยวให้ดูเกณฑ์นิดนึงมองเห็นไหมเนี่ยมองไม่เห็นฟังคุณครูอ่านค่ะฟังนะคะเกณฑ์การให้คะแนนเต็ม10คะแนนถ้าใครจะเขียนให้ได้10คะแนนก็คือต้องเขียนบรรยายภาพนะคะให้สัมพันธ์กับภาพที่มีรายละเอียดครบถ้วนอธิบายชัดเจนเรียบเรียงประโยคได้ต่อเนื่องกันทั้งหมดนะคะ9คะแนนก็ต่อเมื่อการเขียนบรรยายภาพนั้นได้สัมพันธ์กับภาพมีรายละเอียดครบถ้วนอธิบายชัดเจนเรียบเรียงประโยคได้บางส่วนนะคะประโยคบางส่วนได้ต่อเนื่องกันใครจะได้คะแนน7ถึง8คะแนนก็คือนักเรียนเขียนบรรยายภาพได้สัมพันธ์กับภาพมีรายละเอียดครบถ้วนแต่การอธิบายยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเพราะการเรียบเรียงประโยคบางส่วนวกวนอันนี้นักเรียนหลายคนเป็นนะคะใครที่จะได้คะแนน5กับ6ใครอยากได้ก็เขียนแบบนี้การเขียนบรรยายภาพได้สัมพันธ์กับภาพแต่อธิบายรายละเอียดไม่ครบถ้วนและเขียนบรรยายเป็นประโยคไม่ต่อเนื่องกันตกลงนักเรียนจะเอากี่คะแนนดีคะ10คะแนนถ้า10คะแนนต้องเขียนภาพนั้นสัมพันธ์นะคะกับอะไรคะเขียนเรื่องนั้นสัมพันธ์กับรูปหรือสิ่งที่เรากำลังอธิบายหรือสิ่งที่เรากำลังเขียนบอกรายละเอียดครบถ้วนอธิบายชัดเจน
เรียบเรียงประโยคได้ต่อเนื่องกันทั้งหมดนะคะใช้ภาษาได้ถูกต้องสละสลวยด้วยได้10คะแนนแน่นอนเอาละค่ะตอนนี้คุณครูให้เวลาเขียนทั้งหมดเลยเวลาที่เหลืออยู่ในวันนี้นะคะกี่นาที30นาทีเลยนะคะเดี๋ยวให้ปลายทางดูใบงานนิดหนึ่งนะคะใบงานของครูเป็นแบบนี้คุณครูบอกว่าให้นักเรียนเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์เลี้ยงที่ฉันรักความยาวไม่น้อยกว่ากี่บรรทัดคะ8บรรทัดนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมที่คุณครูเว้นไว้ตรงนี้นักเรียนชอบสัตว์อะไรตรงนี้ไม่ได้ให้คะแนนนะตรงนี้ไม่ได้ให้คะแนนแต่วาดประกอบเพื่อรู้ว่านักเรียนกำลังอธิบายสัตว์เลี้ยงที่ฉันรักสมมติว่าครูมิ้งชอบกระต่ายครูมิ้งก็วาดกระต่ายขาหูยาวกระดูกระดิกกระโดดคว้างทางครูมิ้งก็วาดกระต่ายระบายสีตกแต่งสวยงามแต่ไม่ได้คะแนนนะแต่ต้องทำให้สวยด้วยเรื่องของครูก็คือเรื่องกระต่ายถ้าเราชอบงูเรื่องของเราก็คืองูรูปที่วาดก็คืองูกี่คะแนนคะ10คะแนนในเวลาที่เหลือทั้งหมดครึ่งชั่วโมงกติกาต่างคนต่างเขียนด้วยความเงียบและก็สงบต่างคนต่างคิดเข้าใจหรือยังครับเข้าใจแล้วลงมือเลยค่ะ